ขอบใจเนาะว่าพวกเราก็ได้อ่านสารของบางท่านที่ได้ส่งเป็นสารประท้วงมาข้าพเจ้าขอแจ้งให้พวกท่านทราบว่านอกจากสารประท้วงที่ได้อ่านไปนั้นก็ยังมีบางองค์การจัดตั้งต่างๆของเราในทั่วโลกที่ได้ส่งเป็นจดหมายมาสนับสนุนการประท้วงของพวกเรานี้ขบวนนักศึกษาลาวเพื่อประชาธิปไตยที่มีศูนย์กลางอยู่สหรัฐอเมริกาเนาะขบวนนักศึกษาสองตุลาข้าเจ้าก็ส่งเสียงมาสนับสนุนการประท้วงวันนี้และการลงนามในการประท้วงร่วมกันวันนี้นอกจากนั้นก็ยังมีขบวนการเรายุคใหม่เพื่อประชาธิปไตยมีศูนย์กลางอยู่วอชิงตันดีซีข้าเจ้าก็ได้ส่งเสียงมาสนับสนุนพร้อมกันนั้นก็ยังมีพรรคลาวใหญ่ริพับลิกันท่านโกสตารีพิมาโซนเพื่อนก็ได้ส่งจดหมายสนับสนุนการประท้วงของพวกเขานอกจากนั้นก็ยังมีการจัดตั้งต่างๆอยู่ในแต่ละแห่งอยู่ในสหรัฐอเมริกาลาวพร้อมกันนั้นก็ยังมีทางผู้ตั้งหน้าของรัฐบาลลาวพัทินเนาะที่ว่ามีผู้ตั้งหน้าเพิ่นอยู่นี้อยู่ประเทศฝรั่งนี้เนาะท่านบุญหิ่งเพิ่นคิดว่าเพิ่นยังจะมาก้าวแต่ว่ายังบ่ทันทราบว่าเพิ่นจะทันหรือบ่แต่ว่าถึงยังได้ก็ตามข้าพเจ้าขอกล่าวให้ทราบว่าปัจจุบันวิทยุ SSL กำลังอัดถ่ายทอดข่าวสดของพวกเขาฉะนั้นระยะนี้พวกเขาขออ่านสารประท้วงรวมกันเป็นภาษาลาวภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งข้าพเจ้าจะอ่านเป็นภาษาลาวบรรดาท่านมาคุสวีเซอร์จะอ่านเป็นภาษาอังกฤษเป็นบทแปลและท่านโอลวิเย่ดวงวิจิตจะได้อ่านบริกาวบ่เนาะโอเคสันสิมีแต่ภาษาลาวและภาษาอังกฤษสำนักข้าพเจ้าขออ่านสารนี้เลยเนาะเหลือเวลานั้นเราจึงเป็นการก้าวสารประท้วงของแต่ละท่านหรือท่านใดยังมีประกอบความเห็นต่างๆเพิ่มจดกวดจะสิ้นสุดการประท้วงก็โปรดย่านั่งพวกข้างนิยมเนี่ยมันอย่างมันมีแน่ชนะเนี่ยแต่พอสักนั้นจะขอลาไปก่อนขอให้แล้วสารประท้วงเนาะกับพวกเราสิบนาทีเราเนาะเนี่ยก็โอเคเนาะกองประชุมพิซิเลอร์หกโมงกับขึ้นบ้านพวกข้าสิอดทนได้เนาะเนี่ยก็อดทนกันซะเลยเดินทางมาแต่ไกลละให้มันสุดกบสุดปลายซะเนาะได้มากันดีเจ้าสิบนาทีก็ขึ้นบ้านก็สิบโมงอย่างดูเรื่องกันหลายแล้วเนาะพอเราจะสั่งสารประท้วงของขบวนการจะตั้งเลขสุนทรเราเพื่อประชาธิปไตยต่อการหายสาบสูญของท่านสมบัติสมพรเทิงท่านท้องสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีสปปลาวพวกเราขบวนการจะตั้งและสุมสนเราเพื่อประชาธิปไตยในยุโรปและในทั่วโลกมีความฮักซาดฮักประชาธิปไตยมีความเป็นห่วงเป็นใยอย่างยิ่งต่อการหายสาบสูญของท่านสมบัติสมพรนักพัฒนาลาวและเพื่อสิทธิมนุษย์ผู้ดีเด่นที่ได้หายสาบสูญแต่แรงวันที่15ธันวาคม2012ที่นครหลวงเวียงจันทน์เป็นต้นมาโดยบ่ฮู้ฮ้องหอยท่านสมบัติสมพรเป็นลูกหลานของประชาชนลาวผู้ทุกข์ยากเกิดที่บ้านดอนเขียวแก่งกระม่วนสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาเอกด้านเกษตรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาวายท่านได้ตัดสินใจกลับสู่ประเทศชาติในปี1980ด้วยความมุ่งหวังอันแรงกล้าที่อยากอุทิศความรู้และความสามารถที่ตนเองได้ศึกษาและห้ามเรียนเอาจากประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่ยังทุกข์ยากล่าหลังนั้นลุดพ้นออกจากความทุกข์จนท่านสมบัติสมพรเป็นคนถนอมท่อมตัวบ่มีความทะเยอทะยานและบ่อยากให้ตนเองมีห้องหอยมนทินในการซ่อกงกืนกินประเทศชาติและทรยศต่อประชาชนดังนั้นท่านจึงบ่ให้การนำพรรครัฐซึ่งเมามัวนำการซ่อราชบังหลวงกอบโกยสมบัติรวมของชาติหักหลังประชาชนดังที่เห็นเป็นขบวนท่านมาและในปัจจุบันนี้องค์การจะตั้งสากลได้รู้ถึงคุณค่าของความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่นปรารถนาแห่งการของท่านที่อยากพัฒนาประเทศพัฒนาชุมชนเราให้อุดมสมบูรณ์เหมือนดังสังคมศิวิไลในโลกและผลงานอันล้ำเลิศของท่านก็ได้ถูกตอบสนองด้วยความได้การได้รับรางวัลแม็กซ์ไซในปี2005ซึ่งเป็นรางวัลสูงอันดับภาคพื้นเอเชียนี้ท่านสมบัติสมพรเป็นคนลาวผู้ที่2ที่ได้รับเกียรติอันนี้ล้นหลังพระท่านแก้ววิภากรซึ่งได้รับในระบบพระราชอาณาจักรพระราชอาณาจักรลาวถือได้ว่าเหตุการณ์นี้ได้สร้างชื่อเสียงอันสูงส่งแก่คนเชื้อสายลาวของพวกเราแต่เป็นเรื่องแปลกประหลาดที่สุดที่บุคคลที่สากลและปวงชนลาวบรรดาเผ่ายกย่องแนวนี้บ่เพียงแต่บ่ถูกปกป้องและให้ความสำคัญโดยอำนาจการปกครองของชาติแต่ยังถูกทำร้ายอย่างเปิดแผ่นอีกด้วย
พวกเขาเห็นว่าการหายสาบสูญของท่านสมบัติสมพรได้เป็นเหตุการณ์ที่ทางการสปป.ลาวเป็นผู้กำกับการแสดงและรับผิดชอบทั้งหมดหลักฐานมีอยู่ว่าภายหลังที่เจ้าหน้าที่ตำรวจลาวได้ลากรถของท่านสมบัติสมพรเพื่อเอาผู้เกี่ยวไปสืบสวนในห้องการตำรวจแล้วหลังจากนั้นก็ได้ให้คนมาบังคับเอาท่านสมบัติสมพรไปขึ้นรถคันใหม่แล้วขับหนีไปการกระทำแบบนี้ว่าแม่นเรื่องที่แปลกประหลาดที่ตำรวจรับโดยแม่นเวียดนามสั่งการและปฏิบัติงานอยู่ในสปป.ลาวอย่างเป็นเนื่องนิดผ่านมาหลายครั้งแล้วกับชนชาวลาวผู้รักษาที่มีหัวก้าวหน้าหลายองค์การของสากลเช่นสหประชาชาติสภายุโรปรัฐบาลสหรัฐรัฐบาลประเทศเยอรมันผู้แทนสภาประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และกรรมการสิทธิมนุษย์ของกลุ่มอาเซียนองค์การนิรโทษกรรมสากลบรรดาองค์การจัดตั้งขึ้นกับรัฐบาลองค์การจัดตั้งเพื่อสิทธิมนุษย์ในอาเซียนจำนวน65องค์การและภรรยาของท่านสมบัติสมพรเองได้ยื่นสารเยี่ยงฮ้องต่อท่านในนามทางการสปป.ลาวเพื่อให้คำกระจ่างแจ้งต่อการหายสาบสูญของท่านสมบัติสมพรแต่คณะรัฐบาลสปป.ลาวยังจงใจปฏิเสธบอกความรับผิดชอบในเหตุการณ์ดังกล่าวแบบบ่มียางอายซึ่งตามปกติแล้วรัฐบาลประเทศหนึ่งต้องรู้ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของตนปฏิบัติหน้าที่แบบใดและรับคำสั่งมาจากใครและรัฐบาลต้องยอมรับความรับผิดชอบของทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศของตนการที่ทางการสปป.ลาวยังพยายามปกปิดความเป็นจริงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำมาตัวท่านสมบัติสมพรไปนั่งคู่ทรมานอยู่แห่งใดนึงแล้วทางการสปป.ลาวก็ทำท่าแก้ตัวแบบปัดไปว่าเป็นการขัดแย้งส่วนตัวนั้นมันเป็นการเปิดโฉมหน้าท่าแท้ขั้วโหดร้ายของผู้กำอำนาจเผด็จการของพรรครัฐนับมือนับลายขึ้นในวิธีสากลอันเป็นการแสดงถึงความบ่จริงใจและบ่เป็นการไว้และเป็นการไว้หน้าหลังหลอกของทางการสปป.ลาวซึ่งปกครองประเทศแบบบ่มีเอกราชยามใดก็ยอมก้มหัวรับใช้แผ่นการเวียดนามดังนั้นพวกเราจึงทวงมายังผู้กำอำนาจสูงสุดในรัฐบาลสปป.ลาวคือ 1. จงยอมเอาความรับผิดชอบในการหายสาบสูญของท่านสมบัติสมพรยอมปล่อยตัวของท่านให้มีอิสรภาพอย่างรีบด่วนและบ่มีเงื่อนไขนับทั้งปล่อยตัวประชาชนลาวผู้รักษาทางประชาธิปไตยทั้งหมดที่ถูกจับกุมแบบเปิดเผยและแบบปิดลับไปกักขังทรมานอย่างให้มนุษยธรรมถ้าหากท่านสมบัติสมพรเสียชีวิตแล้วก็จงยอมส่งซากศพของเพิ่นคืนให้แก่ครอบครัวเพื่อจะได้ทำพิธีปนากิจศพตามที่ของประเพณีของเรา 2. พวกเราสนับสนุนมติของสภายุโรปสนับสนุนคำทักท้วงของสหประชาชาติแถลงการของสหภาพยุโรปของรัฐบาลสหรัฐอเมริการัฐบาลประเทศเยอรมันและการทวงขององค์การจัดตั้งของสากลองค์การจัดตั้งก็ขึ้นกับรัฐบาลอยู่ในประเทศต่างๆที่ได้ยื่นคำประท้วงต่อทางการสปป.ลาวเพื่อให้ฮีพอดแก้ไขเหตุการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและความห่วงใยต่อสภาพของท่านสมบัติสมพร 3. พวกเราทวงมายังทางการสปป.ลาวจงอนุญาตให้องค์การก็ขึ้นกับรัฐบาลของเราและองค์การสากลให้มีสิทธิ์ในการเคลื่อนไหวช่วยเหลือประชาชนในลาวเป็นต้นแม่นด้านการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่และสิทธิของความเป็นพลเมืองลาวอย่างเต็มเปี่ยมโดยปราศจากการข่มขู่บังคับขับไล่หนีออกจากประเทศลาวดังที่ทางการสปป.ลาวได้กระทำมาแล้วต่อยานางอันนาโซฟีคิงโรสในต้นเดือนธันวาปี2012ผ่านมานี้ 4. พวกเราทวงให้ทางการสปป.ลาวจงหิ้มฮ้อนสร้างเงื่อนไขยอมปล่อยให้ประเทศลาวมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งเสรีที่มีหลายภาคการเมืองเข้าร่วมภายใต้การดูแลของสหประชาชาติและให้ประเทศลาวมีเอกราชอย่างแท้จริงโดยให้มีการเคารพสิทธิของประชาชนลาวเคารพสิทธิของความเป็นมนุษย์ตามคำประกาศแถลงการว่าด้วยสิทธิมนุษย์ที่บ่งไว้ในสหประชาชาติซึ่งทางการสปป.ลาวได้เซ็นร่วมไปแล้วนั้นเป็นต้นแม่นสิทธิในการออกคำเห็นสิทธิในการชุมนุมประท้วงสิทธิในการออกข่าวสิทธิในการตั้งพรรคการเมืองและสิทธิอื่นๆให้ปรากฏผลเป็นจริงที่ปารีสวันที่9กุมภาพันธ์2012ลงนามในสารประท้วงนี้มีองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวสาขาประเทศเยอรมันประเทศฝรั่งสหรัฐอเมริกาแคนาดาและสำหรับออสเตรียพวกเพิ่นก็ได้มีการประท้วงของพวกเพิ่นเพิ่นจะประกอบร่วมกัน
ต่อมาก็มีสมาคมนางไม้ลูกเมียนักโทษการเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ประเทศฝรั่งต่อมามีสถาบันท้องสุขสายสังคีที่มีศูนย์กลางอยู่ประเทศเยอรมันต่อมาขบวนการปฏิบัติดอกจำปาในประเทศลาวต่อมาองค์การศูนย์ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับลาวและอาซีที่มีศูนย์กลางอยู่ประเทศฝรั่งต่อมามีสภาผู้ตั้งหน้าศูนย์สาวลาวนอกประเทศที่มีศูนย์กลางอยู่ประเทศฝรั่งขบวนนักศึกษาลาวเพื่อประชาธิปไตยที่มีศูนย์กลางอยู่สหรัฐพรรคลาวใหญ่ที่มีศูนย์กลางอยู่สหรัฐขบวนประชาธิปไตยของลาวยุคใหม่ที่มีศูนย์กลางอยู่สหรัฐก็มีกรรมการระบังทราบเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษย์และยุติธรรมเขตโรนอันปีลิออนมีสมาคมเอกภาพเพื่อการเป็นกลางของลาวมีพรรคชาติลาวที่มีศูนย์กลางอยู่ประเทศฝรั่งแล้วก็มีรัฐบาลลาวพัดทินขอเข้าใจ